สวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube นะครับวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศเมืองสปาในอีกแบบนึงนะครับก็คือเวลาที่หมอกคุมนะฮะหมอกจะคุมหมดแล้วก็ไม่เห็นแนวเทือกเขาปานซีปานแล้วก็เทือกเขาอื่นๆนะครับที่อยู่ด้านนี้เลยนะฮะจริงตรงนี้เป็นเทือกเขาทั้งลูกเลยนะครับที่อยู่หลังต้นไผ่นี้ไปส่วนด้านนู้นก็คือเมืองนะครับเมืองสปานะจังหวัดลาวไกลเนี่ยฮะตรงนี้ก็โรงแรมที่พักเกสเฮาส์ทั้งนั้นนะครับจะเขาตั้งไว้อย่างนี้เพราะว่าจะชมวิวภูเขากันแต่ตอนนี้วันนี้เนี่ยอยู่ในหมอกครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะด้านหลังจริงก็มีแนวภูเขาแล้วจริงช่วงนี้โอกาสดีก็คือมีหิมะยังคลุมยอดเขาบางส่วนอยู่นะครับเพราะนานๆหลายปีเวียดนามหิมะตกทีนครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มองอะไรไม่เห็นครับเมืองทั้งเมืองเนี่ยอยู่ในหมอกนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้ครับผมเคยมาหนนึงแล้วหมอกหนาแบบมองอะไร 3-4 เมตรไม่มีมองไม่เห็นก็มีครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบซึ่งคิดว่าคนไทยน่าจะชอบนะครับแล้วก็มีคนไทยมาเที่ยวที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเมืองภูเขาได้นะครับที่พักสะดวกนะไม่แพงมากแล้วก็อากาศก็แบบนี้ครับหมอกๆคนไทยชอบครับฝรั่งอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ที่นี่ก็มีกิจกรรมพวกเทรคกิ้งพวกอะไรให้มากมายนะครับเนี่ยครับ